ยจอยเอายายจอยบ้านไผ่ร้านยายจอยจกต้มเส้นบ้านไผ่คนน่ะเรียกยายจอยแม่เรียกแม่ก็ชื่อว่าแม่น้อยนี่ล่ะอ๋อคุณแม่น้อยแม่น้อยขายจกแม่น้อยขายจกตลาดบ้านไผ่โอ้ชื่อปึ๊บโอเคนี่ต่อไข่หม้อนี่โอ้ไข่เป็ดไก่ตอกอันนี้คือไข่เป็ดนะแล้วก็เติมน้ำซุปเติมน้ำซุปลงไปอันนี้เป็นซุปกระดูกหมูหรือกระดูกไก่ป่ะหมูคุณแม่อ๋อตั้งหมูเป็นการตั้งหมูน้ำร้านน้ำซุปมันไม่เสือเลยอ๋อสูตรเด็ดเคล็ดลับใส่น้ำซุปกระดูกหมูขาตั้งหมูนี่ขาตั้งหมูอ๋อขาตั้งมันใส่ซ้ำหรอแม่ใส่เกระด่างมันเหนียวดีหน้ามันก็เหนียวดีไม่แดงที่หนังก็แป๊บ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 อันนี้ก็เรียกต้มอะไรครับเนี่ยต้มอะไรครับต้มหมูเส้นต้มหมูเส้นต้มเส้นใช่ไหมต้มเส้นต้มเส้นอีสานต้มเป็นต้มเส้นต้มเส้นขอนแก่นบ้านไผ่นะจ้านี่ก็จากเมืองไทยหอดดำไทยเหนือกินเป็นนั่งแม่งกินรสเป็นอันนี้โจ๊กใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่โจ๊กนี่ข้าวโจ๊กเอิ้นโจ๊กอ๋อข้าวโจ๊กแต่ว่าไม่เขาจะใส่เป็นน้ำซุปของอันนี้แทนนะเด็กน้อยกินได้คนแก่กินได้อ๋อเด็กน้อยกินได้คนแก่กินได้นี่คนแก่คือไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหมไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวเลยจะเอาคุณคุณป้านี่ขายมานานแล้วผมเห็นเนี่ยหลายปีแล้วเนาะโอ้ยขายจนคดคนกินก็คดเสียนคนละลูกเลยเหรอคนกินบ่อยเป็นแสนคนเนาะรุ่นลูกรุ่นหลานขายที่ตลาดบ้านไผ่เนี่ยตลาดนายบ้านไผ่นะเอาทุกที่โอ้ยขายมาได้ดีดีเลยขายไม่ได้โดนแล้วนี่แก่ปูกินเล็กหน่อยในบุ๊กแม่ว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กอะนะในหม้อนี้จะมีไข่ไก่อันนี้ไข่เป็ดไข่ไก่มีขาไก่มีเลือดมีลูกชิ้นมีวุ้นเส้นร้านคุณป้าเขาขายดีเขาจะเลอะเลอะนิดนึงเนาะเพราะเนื่องจากว่าแกต้องตักต้องอะไรคนเดียวนี่ปลาตั๊กต้องกินนะลูกอันนี้เป็นถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะนี่ครับมีประโยชน์กับร่างกายด้วยเด็กๆก็มากินนะอ๋อนี่ต่อไข่อย่างนี้เลยเหรอโอ้ต่อนี้เลยโอ้ต่อนี้เลยมีทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะชอบดิบๆก็ชอบกินอ๋อนี่อ๋อคุณป้าบอกว่าบางคนก็ชอบสุกๆบางคนก็ชอบแบบไข่ลวกเนี่ยๆแบบนี้เลยโอ้นี่เพิ่งเคยเห็นจริงๆผมเห็นหลายครั้งเลยแต่ผมไม่ได้มาถ่ายคุณป้าเขาเนาะมีชื่อร้านอะไรนี่ครับเนี่ยแกที่มาน้อยยังบ้านยังหยุดขายเพื่อเสียงคุณจุ๊บแม่น้อยเนาะแม่น้อยเนาะอ๋อแม่น้อยเอาทุกอย่าง3 4ก่อไข่ครับครับจักหมอเต็มว่าอันไก่กับกินพักเป็นที่สะไพแล้วแหละแล้วก็ตะกี้ก็อยู่กับป้าไอ้พวกนี้แหละอ๋อแล้วกินกระดาษกินแล้วได้ดีได้ดีกินนั่นล่ะอ๋อแล้วพวกนั่นล่ะไม่มีลูกนี่อันนี้เขาเรียกมีกรอบนะมีกรอบนี่เอาไว้ใส่กรอบใส่โจ๊กใส่โจ๊กนี่มีกรอบนี่มึงอะไรล่ะแม่ไปทอดนี่เนี่ยแม่ขายต้องกับแพงแต่ว่าแม่เนี่ยขายแบบเก่าอยู่ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นโอ้ยแม่ขายแบบกันเองถุงละเท่าไหร่เริ่มต้นโอ้โหห้าอัน10 บาทย้ายก็ขายโอ้10 บาทก็ขายขายลูกขายขายเบิร์ดขายขายให้เด็กขายอะไรอย่างนี้เนาะเริ่มจับ10 บาท20 บาทขายได้เบิร์ด30 บาทขายได้เจ้าแม่ขายได้หมอคอยบอกราคานะเขาบอกว่าจะเอาเท่าไหร่แค่นั้นเองจ้ะคนมาบางคนขายยันไปยิ้มเอาหลายก็บอกบางคนเอาบอก20แกก็ตัง20เป็น
บางคนบอกเออจะเอา30ก็ตัดพอเรียงมา30ให้เนี่ยโอ้นี่มีหลายหม้อเลยอันนั้นเครื่องในใช่ไหมเครื่องในเอาตับเอาขาไก่แล้วก็เอาไก่นี่มีตับด้วยนี่ขาไก่ขาไก่ขาไก่ที่เปื่อยละลายในลิ้นเลยนะละลายเลยละลายในลิ้นเลยเปื่อยนี่คุณยายน้อยแกมมันบ่สลัดในพาซาบ้านไผ่นี่ๆจะให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวจะให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่ๆๆจะมีตลาดเส้นเดียวเป็นตลาดสดมีร้านทองตอนเย็นเขาจะขายของเป็นถนนคนเดิมแบบนี้ตลาดไนตลาดตลาดในพาซาบ้านไผ่นะมีสายเดียวนี่แหละอยู่หน้าอำเภอเลยนะครับอำเภอบ้านไผ่ถ้าแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยร้านชื่อไฮไลท์ลูก30 บาทถุงเมื่อกี้น่ะให้ตังเยอะเลยจ้าจ้าขอ50ครับผมว่า30ครับจ้าอื่นนี่ประมาณ50บาทป้าบอกให้ไม่พอแต่ว่าทุกอย่างปอไข่ครับปอไข่ทุกอย่างไม่เอาไข่ตามใจไม่กินตามใจลูกค้านะตามใจลูกค้านี่คือเดียวนี่ละตามใจลูกค้าไปได้ปะเนี่ยเลือกตังค์อยู่ด้วยจ้าอ๋อถามนึกว่าผู้ช่วยคนว่าหลานมาซื้อมาเอาคิวตัวเองเหรอใช่แป๊บๆยายขายอยู่คนเดียวขายอยู่คนเดียวขายคนเดียวทำคนเดียวคนงานไปแล้วแข็งแรงแน่ๆเนาะแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงดีมากบกปูงไหมบกปูงบกปูงไม่บกปูงนี่มันก็ปรุงไม่ปรุงก็อร่อยเหรอไม่ปรุงก็อร่อยครับโอ้นั่นลูกค้าการันตีว่าน้ำซุปอร่อยไม่ต้องปรุงก็อร่อยไม่เอาละต้มเส้นใส่ข้าวก็ได้เนาะก็ว่าตามใจตามใจคนคนซื้อแล้วมีตามใจคนใส่ไข่ด้วยเนาะตับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำของคุณยายน้อยเนาะ30 บาท30 บาทอันนี้หมดแล้วหมดเลยมีเติมไหมเนี่ยอ๋อหมดแล้วหมดเลยเลยรีบซื้อนะใครที่ชอบกินนะนี่มาชาก็ได้มาชาอดกินอดกินเพราะว่าระยะนี้อยู่บ้านอยู่ก็ได้ครับอยู่ตลาดนั้นบ่โควิดใช่ไหมนี่นี่เป็นของอันนี้ปรุงเหรอเขามีคนบางทีเขาปรุงเขาเองบางคนก็ปรุงเขาเองนะนี่ไข่หมดแล้วอ่ะนี่กำลังจะสุกเลยนั่นนี่ตักไว้ตักไว้เพื่อขายอ๋อตักเอาไว้ปลาก็ยังไม่สุกเนาะนี่แต่เราเตรียมเจียวเข้าไปนี่เตรียมเจียวนี่ร้านคุณป้าที่เป็นอย่างนี้นะนี่ร้านคุณป้าอย่างนี้เออสำหรับคนที่ชอบกินอะไรง่ายๆนะต้มเส้นพวกโจ๊กต้มเส้นอะไรพวกเนี้ยสูตรของทางอีสานเนาะเป็นต้มเส้นทางอีสานนะก็จะมีหลายอย่างเลยตอนนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนาะโอ้ยไข่มีเยอะแล้วไข่วันละ3 แผงโอ้ไข่วันละ3 แผงเลยนี่บางทีแกว่างๆก็ตอกลงไปเนาะนี่ใครเป็นหรือใครไก่ไข่ไก่ขายดีครับเนี่ยสองอย่างเลยอ๋อสองอย่างเลยรับประจำผมมาส่งบัวที่นี่ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเพจดังและ The Street Food นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะครับแล้วก็ติดตามในช่องทางของ YouTube ด้วยนะครับนี่ครับที่เด็ดนะครับอาหารกินง่ายของภาคอีสานนะยกต้มเส้นแล้วก็กระดูกไก่กระดูกหมูนะครับใส่ไข่ด้วยนะว้าว
นี่ต้องตักเอาไว้แบบนี้นี่อ๋อตักเอาไว้นะ